สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกทม.จ่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน25จุดหลังวัคซีนไม่พอนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยจำนวน25จุดที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19นอกโรงพยาบาลสำหรับชาวกทม.คงต้องปิดตัวชั่วคราวทั้งหมดอีกครั้งหลังภารกิจสุดท้ายคือการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้ Walk in เข้ามาใช้บริการซึ่งเหลืออยู่2แห่งคือที่ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG และ SCB สำนักงานใหญ่ก่อนหน้านี้เปิดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอายุตั้งแต่18ถึง59ปีและไม่ได้เป็น7กลุ่มโรคเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.thairwomjai.com หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นมาและเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเพราะว่ามีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบกว่า 2,500,000 คนซึ่งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนได้ถึง 80,000 โดสต่อวันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ